ละครเรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาวางตัวพบแล้วและเล็งนางเอกสองคนคือเบนล่ากับแม่ก็แล้วแต่ผู้ใหญ่ค่ะถามมีการทาบทามเบก็เล่นได้อยู่แล้วค่ะเล่นหมดค่ะทักปีหน้าเบมีละครสองเรื่องของพี่นกจริยาและอีกเรื่องก็ของพี่เจษสองเสน่หาและร้อยเล่ห์มารยาซึ่งก็น่าจะถ่ายทั้งปีแล้วคนอาจจะเปรียบเทียบเรากับแม่เชียร์เรามากกว่าไม่อยากให้ป๊อบเล่นกับแม่เบว่าไม่เกี่ยวหรอกพี่ป๊อบเล่นได้กับทุกคนอยู่แล้วกลัวงานเข้าโดนเขม็นไหมก็ขออยู่นิ่งๆเงียบๆเบนเล่นกับใครก็ได้ก็ต้องรอให้ผู้ใหญ่ตัดสินใจส่วนตัวก็โอเคได้หมดกระแสดาราผู้หญิงโดนแอบถ่ายใต้กระโปรงส่วนตัวเรากังวลใจไหมถ้าถามความคิดเห็นของเบมันเป็นเหตุการณ์ที่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะกับใครก็ตามกับผู้หญิงทุกคนเหตุการณ์นี้ไม่ควรเกิดขึ้นอย่างเบกเองก็พยายามเซฟในทุกๆงานซึ่งเราก็พยายามเซฟเท่าที่เราเซฟได้เวลาไปงานก็จะมีผู้จัดการหรือแฟนคลับคอยช่วยดูอยู่แล้วแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยที่ผ่านมาเคยเจอหรือคุ้นหน้าคนที่เป็นข่าวใหม่ไม่แน่ใจเหมือนกันวันที่เรามาทำงานเราก็เจอคนเยอะมากๆเราหวั่นใจไหมมันมาใกล้ตัวเรามากๆก็คงจะระวังตัวให้มากขึ้นค่ะฝากอะไรถึงผู้หญิงทุกคนไหมความจริงเราก็เซฟตัวเองให้มากที่สุดแล้วคือสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ควรจะเกิดมันไม่ใช่สิ่งที่ควรจะทำอยู่แล้วมันเป็นเรื่องของการละเมิดค่ะที่ไม่ควรจะเกิดขึ้น